สวัสดีค่ะตอนนี้กลางคืนนะคะตอนนี้ก็ประมาณ3 ทุ่มได้ก็ออกมาเดินดูกุหลาบช่วงกลางคืนค่ะไม่สวยนะคะต้นนี้อับบาฮัมดับบี้นะคะสีส้มสวยหอมส้มอมชมพูสักอย่างนี่แหละค่ะสวยหอมนะคะออกมา2 หนอน2 แมลงค่ะก็มีหนอนให้เห็นนะคะเนี่ยกำลังกินยอดอ่อนๆอยู่เลยกลางคืนก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนมากก็จะมีหนอนมีแมลงนี่แหละค่ะคลิปวิดีโอเมื่อช่วงบ่ายที่อัปเดตไปนะคะขออนุญาตลบนะคะพอดีพี่เขาเตือนมาบอกว่าเอ้ยคลิปมันดูไม่ได้นะมันขาดๆนี่หายไปก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์เตือนตอนที่เราอัปเดตลงไปก็ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตนึกว่ามันอัปโหลดให้เราเรียบร้อยต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะแต่คลิปนั้นอยากให้ดูมากเลยค่ะอยากให้ดูมากจริงๆเอาไว้งวดหน้าเดี๋ยวจะดูให้ละเอียดมากกว่านี้นะคะก่อนที่จะลงไปต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาเตือนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆก็ที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะลงดินไปหมดเลยนะคะ3 ต้นลงดินไปหมดเลยเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงจะมาถ่ายให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็ลงดินเหมือนกันเนี่ยจิ้งหรีดก็ไม่มีร้องนะคะวันนี้เงียบสนิทจริงๆมืดสนิทเลยนะคะมืดสนิทแล้วเงียบสนิทบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะไปค่ะวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อกุหลาบอีกแล้วนะคะอดใจไม่ไหวอยากได้ต้นนี้ก็ 5,800 เยนเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะของเดวิดออสตินค่ะสวนลุงเดวิดออสตินนะคะนี่ค่ะดอกเล็กๆน่ารักนี้เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะต้นนี้แพงหน่อยแพงหน่อยนะคะตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,900 กว่าบาทนะคะราคาเงินเยนก็ 5,800 เยนค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะชื่อภาษาอังกฤษลายญี่ปุ่นราคา 5,800 เยนมาอีกแล้วค่ะใช่เฮ้ยเลเต้คุณฮอชิที่ร้านอากาซิก้านะคะแล้วก็เอาอีกต้นหนึ่งค่ะไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะราคาถูกค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะขายราคา 1,900 ลดเหลือ300บาทก็เลยเอาค่ะบอกว่ามันไม่สบายทำไมขายแพงจังเขาบอกต้นไม่แพงนะเขาว่าอย่างนี้เขาลดให้ก็เลยซื้อเลยค่ะเอา2 ต้นเลยเผื่อรอดถ้ารอดก็เป็นเรื่องดีนี่ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ตอนแรกเขาขายเขาบอกว่าราคานี้เราก็นึกว่าราคานี้พอถามคนขายเขาบอก1,000 เยนก็ตีซะ300 บาทนะคะเราบอกว่ากิ่งไม่แข็งแรงไม่มีใบทำไมขายแพงจังเขาบอกเขาลดราคานะเขาบอกงั้นเอาเลยค่ะเนี่ยเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะแต่ไม่มีใบเอาไปเลี้ยงดูปูเสือไว้เผื่อเขาจะสวยจะงามให้นะคะนี่ค่ะ1 ต้นแล้วก็จะเอาอีกต้นนึงนะเขากำลังเอาออกมาให้อยู่จะเอา2 ต้นเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะสรุปแล้ววันนี้ก็ได้ได้3 ต้นนะคะเนี่ยค่ะ3 ต้นกับต้นนี้ไปค่ะเราไปจ่ายตังค์กันแล้วก็ให้เขาเอาใส่รถให้วันนี้คงไม่มีปัญญาให้อาริงาโตนี่ค่ะสิ่งที่ได้เดี๋ยวเขาแปะราคาให้ใหม่เขาบอกนี่ค่ะตอนแรกมันเขียนราคาเหมือนกันแล้วก็อุ๊ยมีแต่ไม่มีใบทำไมขายแพงจังก็เลยถามเขาเขาบอกลดราคาก็เลยเอาเลยค่ะเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูค่ะเพราะว่าสังเกตดูแล้วเนี่ยกิ่งจากโคนต้นมันนะคะมันยังเขียวอยู่เขียวอยู่เวลาสังเกตนะคะเขียวอยู่ถ้ากิ่งมันเป็นสีน้ำตาลมันไหม้แล้วก็อย่าเอาค่ะเนี่ยกิ่งมันยังเขียวอยู่แล้วก็ยอดปลายมันเนี่ยมันก็ยังเขียวอยู่เวลาสังเกตนะคะโอกาสรอดยังมีค่ะโอกาสรอดยังมีเราเอาไปเลี้ยงดูปูเสือให้ดินใหม่ให้น้ำใหม่ให้ปุ๋ยใหม่
น่าจะงามได้เนี่ยถ้าซื้อราคานี้ได้ก็จะดีใจมากนะคะคุณเกลือไลฟ์เพลงขอบคุณมากจะเอาอีกต้นดีไหมเห็นมันถูกเราเอาไปเลี้ยงเอาไปแบบไปฟื้นฟูไปฟูมฟักใหม่เนี่ยน่าจะรอดใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยก้านมันเขียวหมดเลยก้านมันเขียวอยู่นะคะได้แล้วค่ะแต่ว่าอีกต้นหนึ่งนั้นไม่รู้ชื่อนะคะป้ายหายไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะนั้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์สามต้นต้นสามต้นวันนี้ไปฉีดยาฉีดวัคซีนโคโรนามาค่ะปวดแขนข้างซ้ายยกไม่ค่อยไหวนี่นะคะอีกต้นอันนี้แพงหน่อยต้นนี้แพงค่ะต้นนี้ตีซะ 1,950 บาทนะคะต้นนี้แพงหน่อยตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะได้กุหลาบมา3ต้นใหญ่กุหลาบเลื้อยนะคะเขาห่อมาอย่างดีนะคะตัดกุหลาบออกไปแล้วเอ้ยตัดกระดาษออกไปแล้วหน่อยนึงกุหลาบเลื้อย3ต้นโชคดีที่ต้นกลางเนี่ยราคาเต็มนะคะ 5,800 เยนก็ตีประมาณ 1,900 บาทไทยส่วนต้นซ้ายขวาเนี่ยมันลดราคานะคะเหลือต้นประมาณ300บาทค่ะโชคดีมากนะคะก็จะมาทำการปลูกนะคะวันนี้จะลงดินด้วยแล้วก็อาจจะมีการโยกย้ายต้นอื่นบ้างใส่กระถางนะคะอันนี้ชื่อว่าใช่เตรียมดินเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะดินไม่ใช่ดินอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าร้านที่เคยซื้อประจำน่ะมันไกลกว่านะคะก็เลยไม่ได้ไปแวะร้านใกล้ๆนะคะร้านต้นไม้ดอกไม้เล็กๆก็ได้ดินนี้มาก็ผสมปุ๋ยลงไปเล็กน้อยนะคะมีขี้วัวเล็กน้อยค่ะผสมกันเรียบร้อยนะคะดินโอ้สีดำมากเลยค่ะนี่ค่ะปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะนี่ค่ะดินก็ใส่ปุ๋ยลงไปนิดนึงนะคะปุ๋ยสูตรอะไรก็ได้ค่ะที่บ้านคุณมีไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำการแกะนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายหมดทุกอย่างให้ดูนะคะเพราะว่ารู้สึกปวดแขนเจ็บแขนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไปฉีดยามาค่ะฉีดวัคซีนโคโรนานะคะเข็มแรกเพื่อนๆฉีดกันหรือยังเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันนะคะนะคะก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากพลาสติกค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็ติดดอกมาเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเขาบอกว่าทนโรคค่ะดอกสวยสีขาวดอกเล็กๆใจตรงกลางนะคะเวลามันบานจะเป็นสีชมพูนี่ค่ะเหมือนเดซี่เขาว่าอย่างนั้นนะคะดอกเล็กน่ารักดอกดกต้นใหญ่นะคะจะยาวประมาณ2เมตรหรือ3เมตรขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะเขียนในรายละเอียดนี่ค่ะของเดวิดออสตินนะคะต้นนี้ละค่ะ 1,900 บาทไม่ลดราคาเลยนะคะกระถางนี่น่าจะเป็นเบอร์7ค่ะเคยถามเขาละกิ่งก็ไม่ใหญ่ไม่แข็งมากนะคะเนี่ยกิ่งนะดูจากคนต้นกิ่งก้านก็แข็งแรงดีส่วนอุ้ยลดต้นนี้นะคะที่ว่าลดราคานะคะเนี่ยมีอยู่กิ่งก็ไม่ตายไม่อะไรนะคะแต่เป็นอันนี้เป็นเรียกอะไรเป็นเพี้ยแป้งนะคะที่สีขาวๆเนี่ยที่ติดมาเนี่ยเพี้ยแป้งถ้ามียาก็เอายาฉีดนะคะก็อีกต้นนึงค่ะเหมือนกันค่ะลดราคาเหมือนกันเอามาเลี้ยงดูค่ะเผื่อมันรอดนะคะถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็ลดราคาลงมาเหลือประมาณต้นนึง300บาทค่ะจากต้นละ 1,900 นะคะนะมันติดป้ายไว้500 5,800 เยนนะคะติดราคาไว้แพงมากก็เลยถามว่าเอ๊ะมันไม่มีใบอันไม่สวยไม่ลดเหรอเขาบอกว่าลดค่ะก็จัดมาเลย2ต้นนะคะรวมแล้ววันนี้ก็ได้3ต้นนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นดอกสีขาวสีขาวอมเขียวนะคะสีเขียวอมขาวนี่แหละค่ะนี่ล่ะก็มาลุ้นกันค่ะว่าจะรอดไหมถ้ารอดก็เป็นเรื่องดีนะคะจะลงดินต้นนึงนะคะแล้วก็แต่ต้นนี้ไม่รู้สีอะไรนะคะจะลงดินเหมือนกันล่ะค่ะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะว่าจะขุดต้นไหนออกแล้วจะเอาต้นไหนลงนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะแนะนำกันเลย3ต้นนี้มีรากก็ยังสวยอยู่บ้างค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนดินใหม่นะคะเปลี่ยนที่ปลูกให้ใหญ่ขึ้นมันก็น่าจะแข็งแรงและงดงามค่ะเพราะยังมีรากสีขาวๆอยู่นี่นะคะ
นะนี่ค่ะเคาะออกมาแล้วเวลาปลูกตั้งลงแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปขยับอะไรมันนี่ค่ะตั้งลงแบบนี้เลยเวลาปลูกก็ให้ดินพอดีกับของเขาเนี่ยแหละค่ะอย่าให้ท่วมหัวกะโหลกกุหลาบนะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเวลาปลูกก็ขุดดินไว้แล้วเดี๋ยวมันลงมุมนี้นะคะข้างๆกุหลาบเลื้อยต้นใหญ่เนี่ยค่ะเนี่ยเราลองตั้งลงไปก่อนนะอึ๊บเกี่ยวกันมากตั้งไปก่อนหันดีๆนะคะตั้งไว้ให้มันโผล่พ้นดินขึ้นมานะคะเดี๋ยวได้ดินน่าจะเอาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะน่าจะเอาขึ้นมาอีกนิดนึง